จากโซเชียลมีเดียแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนได้รายงานว่าท่านสว.สมชายแสวงการได้โพสต์นะครับภาพนะครับซึ่งเป็นชัดรูปนะครับออกมาในโซเชียลมีเดียและในสื่อมวลชนรายงานสอดคล้องกันนะครับว่ามีบุคคลนะครับอย่างน้อย2คนได้สื่อชัดพูดคุยกันนะครับในลักษณะที่อาจผิดกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายพรรคการเมืองนะครับโดยชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงที่มีการหาเสียงกันนะครับข้อความในลายดังกล่าวในแชทลายดังกล่าวระบุไว้ชัดเจนในการที่จะระดมนะครับหรือเรียกกับคนเสื้อแดงให้กลับมาช่วยเพื่อให้นายใหญ่กลับประเทศนะครับซึ่งในลายดังกล่าวแม้ว่าจะมีการขีดฆ่านะครับข้อความบางข้อความออกไปแต่ก็ไม่ได้ลบไปเสียทั้งหมดยังมีแรงเงาที่สามารถระบุได้ว่าเป็นบุคคลใดแล้วก็เป็นพรรคการเมืองใดแต่ในที่นี้เราคงไม่สามารถพูดนะได้แต่ถ้าใครเข้าไปพิจารณาในแคปไลน์ซึ่งเป็นภาพออกมาทั้ง4ภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีพฤติการในการที่จะให้ผลประโยชน์นะครับกันในการไปดำเนินการทำกิจกรรมทางการเมืองเพื่อดึงคนที่เป็นคนอดีตคนเสื้อแดงให้กลับมาช่วยนายใหญ่ให้สามารถกลับประเทศได้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นใครนี่นะครับกรณีดังกล่าวอาจก็ข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี61นะครับในมาตรา73วงเล็บ1ซึ่งระบุว่าห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดนะครับให้หรือเรียกให้ผลประโยชน์นะครับซึ่งเป็นมูลค่าได้นะครับอีกทั้งห้ามไม่ให้ในมาตรา75ก็ห้ามไม่ให้ผู้ใดนะครับดำเนินการในการรณรงค์หรือหาเสียงในลักษณะที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกันนะครับซึ่งในมาตรา75เองก็ระบุว่าหากมีการก่อขืนก็อาจจะนำไปสู่การส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยนะครับยุบพรรคตามพรบพรรคการเมืองได้งั้นในพรบพรรคการเมืองเองในมาตรา92อนุมาตรา1อนุมาตรา3และอนุมาตรา4ก็ระบุไว้ชัดเจนงั้นการที่เอาเงินจากบุคคลกันไกลมาใช้จ่ายในกิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งมันเป็นเรื่องของการอาจจะเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะระบบประชาธิปไตยไม่มีการบัญญัติในเรื่องของการใช้เงินซื้อเสียงหลายเสียงหรือผลประโยชน์อื่นใดซึ่งกันและกันนะครับงั้นในมาตรา92อนุมาตรา1อนุมาตรา3และอนุมาตรา4ก็อาจนำไปสู่การให้กกต.วินิจฉัยแล้วก็เสนอยุบพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้นะฮะโดยไม่จำเป็นว่าบุคคลดังกล่าวต้องเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกล่าวนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจกันของพี่น้องประชาชนว่าภาพต่างๆที่ท่านสว.สมชายนำมาโพสเนี่ยเป็นภาพจริงหรือเป็นภาพที่แต่งเติมกันขึ้นมานะครับก็จำเป็นที่ต้องให้กกต.ได้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนแล้วก็รวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่นำภาพดังกล่าวมาโพสก็คือท่านสว.สมชายและบุคคลที่ถูกระบุอยู่ในแชทซึ่งก็มีหลายคนอย่างน้อย 5-6 คนนี่นะครับซึ่งกกต.ก็มีอำนาจที่จะเรียกบุคคลที่ปรากฏชื่อในรายชื่อต่างๆเนี่ยมาสอบสวนหาข้อมูลข้อเท็จจริงได้แล้วถ้าพบว่าเป็นข้อเท็จจริงตามที่ได้ระบุไว้ในแชทไลน์ก็จะนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วก็ดำเนินการตามข้อลงของกฎหมายต่อไปซึ่งสุดท้ายก็คือการยุบพรรคการเมืองการยุบพรรคการเมืองและบุคคลที่เกี่ยวข้องก็มีโทษในทางอาญานะครับนะครับถูกจำโทษตั้งแต่1ถึง10ปีนะครับมีโทษปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทแล้วก็เว้นรับทางการเงินอย่างน้อย20ปีเว้นรับทางการเงินอย่างน้อย20ปีเว้นรับทางการเงินอย่างน้อย20ปีนะครับส
าลฎีกานะครับแล้วก็ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษากรณีมีอดีตส.ส.เพื่อไทยนะครับจังหวัดมุกดาหารไปเรียกรับนะครับเงินจำนวน5ล้านบาทจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งปัจจุบันเป็นอดีตแล้วนี่นะครับจำนวน5ล้านบาทนะครับซึ่งศาลฎีกานะครับรวมทั้งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่25นะครับเมษาที่ผ่านมาโดยจำคุกนะครับอดีตส.ส.ดังกล่าวนะครับ6ปีนะครับซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำทุจริตนะครับมีการเรียกรับผลประโยชน์นะครับเป็นความผิดตามกฎหมายโดยชัดเจนนะครับเรื่องนี้เนื่องจากว่าในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี60ในมาตรา22กำหนดว่าคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับจะต้องควบคุมดูแลสมาชิกพรรคไม่ให้ละเมิดรัฐธรรมนูญไม่ให้ทำผิดกฎหมายนะครับและถ้าปรากฏความปรากฏนะครับก็เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะต้องแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อสั่งนะฮะหรือดำเนินการควบคุมไม่ให้สมาชิกได้ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวอีกนะครับและจะต้องมีมาตรการหรือกลไกในการควบคุมดูแลหากไม่ดำเนินการกรรมการบริหารพรรคก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งไปทั้งคณะดังนั้นเรื่องนี้สมาคมจึงต้องนำความมาร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายต่อไปครับพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมายื่นคำร้องต่อกกต.นะครับสืบเนื่องจากศาลฎีกานะครับแล้วก็โอเคค่ะกลับมาแล้วนะคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นการร้องเรียนของทางพรรคเพื่อไทยเนาะเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงก็ศรีสุวรรณนะคะบอกว่าจี้เลขากกต.สั่งพรรคเพื่อไทยห้ามสมาชิกฝ่าฝืนกฎหมายคอร์รัปชันนะคะก็คือก็ถ้าดูเวลาแล้วนะคะก็น่าจะประมาณเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมาเนาะก็มาดูรายละเอียดกันนิดนึงเขาบอกว่าทางสำนักงานที่สำนักงานกกต.นะคะศูนย์ราชการแล้วก็นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการบลาบลาบลาขอไม่เอ่ยถึงนะคะบอกว่าได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะในฐานะที่ว่าเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอให้แจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเพื่อให้ควบคุมแล้วก็กำกับดูแลสมาชิกพรรคเพื่อไทยกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหลังการฎีกานะคะแล้วก็การดีเขาบอกว่าการดีหลังศาลดีการคงไม่พิมพ์ผิดเนาะระดับศรีสุวรรณจันยานะคะบอกว่าหลังศาลดีไม่น่าจะใช่ล่ะน่าจะเป็นหลังศาลฎีกาเขาคงจะพิมพ์ผิดและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองมีคำพิพากษาจำคุกนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานเป็นอดีตส.ส.จังหวัดมุกดาหารสังกัดนะคะพรรคเพื่อไทยเนี่ยแหละทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองได้มีการอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่25เมษายนนะคะในคดีหมายเลขดำที่อม4/2565โดยพิพากษาจำคุกถึง6ปีนายอนุรักษ์นะคะตั้งปณิธานนท์แล้วก็อดีตนะคะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดมุกดาหารด้วยสังกัดพรรคเพื่อไทยนี่แหละซึ่งมีความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตในปีพ.ศ.2561มาตรา173แล้วก็ประมวลกฎหมายอาญามาตรา149กรณีของการถูกกล่าวหาว่าโทรศัพท์ไปเรียกหรือว่ารับหรือว่ายอมจะรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดจากนายศักดาวิเชียรศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในขณะนั้นจำนวน5ล้านบาทซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ย
สื่อมวลชนได้มีการรายงานแพร่หลายไปทั่วไปเลยซึ่งก่อนหน้านี้ในกรณีเดียวกันนั้นเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาศาลฎีกาได้มีการออกคำพิพากษาให้นายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์นะคะได้พ้นตำแหน่งส.ส.มุกดาหารของพรรคเพื่อไทยเหตุเพราะว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเลยจากกรณีดังกล่าวด้วยนะคะโดยให้พ้นจากตำแหน่งส.ส.มุกดาหารของพรรคเพื่อไทยนับตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2564ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองใดๆเลยและเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งด้วยนะคะเป็นระยะเวลาถึง10ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาทั้งนี้ตามมาตรา22ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มีการกำหนดเอาไว้ชัดเจนเลยว่าคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองแล้วก็กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ในการควบคุมแล้วก็กำกับดูแลมิให้สมาชิกได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญกฎหมายแล้วก็นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้ทราบว่าสมาชิกกระทำการอันอาจจะมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติหรือว่าสั่งการให้สมาชิกนั้นหยุดการกระทำนั้นโดยพลันและกำหนดมาตรการหรือว่าวิธีการที่จำเป็นเพื่อมีให้สมาชิกผู้ใดกระทำการอันมีลักษณะดังกล่าวอีกแล้วแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเนี่ยได้ทราบภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่มีมติกรณีดังกล่าวสมาคมจึงขอร้องเรียนให้เลขากกต.ซึ่งเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองให้เร่งดำเนินการตามมาตรา22ตามกฎหมายดังกล่าวหากคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยไม่ดำเนินการก็อาจจะถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเลยก็ได้นะคะนายศรีสุวรรณได้กล่าวในที่สุดนะคะนี่ก็มีเข้าไปดูใน Facebook ของเขานะกุ้มใจกุ้มใจคือร้องเรียนสารพัดเลยอ่ะเขาร้องทุกอย่างนะแล้วใน Facebook ของเขาเนี่ยจะมีการชูนิ้วนะคะ1นิ้วแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้ตลอดเลยนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาไม่เข็ดจากการที่ว่าถูกคนรอบทำร้ายหรือเปล่านะเพราะว่าคือแต่ละครั้งแต่ละคนเนี่ยเขาจะแสดงออกในลักษณะเดียวกันก็คือคุณไม่ได้มีมิตรคนไหนเลยนะคะก็คือเขาเรียกว่าแกว่งปากไปทั่วเลยแล้วก็เราก็เคยได้รับทราบเนอะว่าเหมือนกับว่าเขาเนี่ยรับจ้างร้องเรียนนะคะเราก็เข้าไปอ่านในความคิดของคนใน Facebook เนี่ยเขาก็สงสัยเหมือนกันนะว่าศรีสุวรรณเนี่ยทำงานทำการอะไร